CEO Vision on Podcast เปิดวิสัยทัศน์ CEO by Thinking Channel สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมนั่งลงพูดคุยถึงประเด็นที่คนไทยควรสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจะมาระดมความคิดเห็นยกระดับคุณภาพอนาคตของประเทศไทยครับแน่นอนว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ตั้งโจทย์เอาไว้คุณวิกรมได้เสนอสูตรว่าวิธีการที่จะทำให้คุณภาพการเมืองของไทยการบริหารประเทศเข้าไปสู่ระดับที่จะตอบโจทย์ของวิกฤตนี้ได้นั้นต้องมีวิธีการเลือกผู้มาบริหารประเทศอย่างไรนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้คุณวิชัยเรามีคำถามครับนะฮะอีกเยอะเลยคุณวิชัยดูที่ในคำถามอันนี้คุณวิชัยคิดว่าคนจะตอบกับผู้นั่นแหละที่รวบรวมกันมาจากอาทิตย์ที่แล้วของรายการโลกเปลี่ยนสีที่คุณวิกรมเสนอแนวทางใหม่สำหรับการที่จะเลือกผู้บริหารประเทศตั้งแต่นายกรัฐมนตรีถึงคณะรัฐมนตรีคุณวิกรมดูและคำถามอะไรที่ตรงกับที่คุณวิกรมต้องการตอบที่สุดนะวันนี้ก่อนคนละคำถามดีไหมผมเอาคำถามแรกแล้วเดี๋ยวคุณยุชัยเอาคำถามที่สองได้เลยนะคำถามแรกเขาบอกว่าพระคุณวรรณพัฒนะฮะครับนะวรรณพัฒครับบอกว่าทำยังไงเราจึงจะมีผู้นำที่เก่งและมีวิสัยทัศน์ได้สักครึ่งหนึ่งอย่างสีจิ้งผิงเอาถามว่าไงใช่ก็ทำอย่างที่ผมเสนอไงครับเห็นไหมก็ถ้าเกิดมาตามไอ้คันลองแบบของเราที่เป็นน่ะมันก็มาเป็นอะไรนะเป็นธุรกิจการเมืองเป็นโควต้าไงแล้วเราก็มีคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่กี่คนล่ะแต่ถ้าเราเปิดฟลอร์อย่างกับที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเราบอกว่าเอ้ยเราอยากจะได้คนเนี่ยมีจริงๆแล้วเราอยากจะได้ผู้นำไทยเนี่ยมีแค่3ข้ออย่างเมื่อกี้ที่ว่าเลือกเศรษฐกิจครับจะต้องให้โตนะอย่างน้อยสัก 10% นะโจรผู้ร้ายต้องเอาให้มันทำไมให้มันเคลียร์ให้เกี้ยงนะเกิดเริ่มสันติสุขในแผ่นดินแล้วก็ไม่มีคนจนนั่นเราก็จะได้นะเพราะสีจิ้งผิงเป็นคนทำทั้งหมดที่ผมว่าเลยเห็นไหมสีจิ้งผิงนี่ไอ้พวกนักเลงนะพวกคอร์รัปชันนะโอ้ผมว่าคอร์รัปชันนี่ไปอยู่ในคุกเนี่ยน่าจะริม2ล้านคนมั้งไอ้พวกที่เป็นแบบพวกผู้ก่อการร้ายพวกคนโจรไอ้พวกฆ่าข่มขืนอะไรพวกนี้เป็นปุ๋ยไปหมดใช่เห็นไหมฮะแล้วก็ทำไมอ่ะเขาบอกประกาศมาว่าเขานอกจากไม่ใช่ให้ไม่มีคนจนตอนนี้นะคุณวิชัยเขาขอให้คนรวยที่รวยๆกันเนี่ยเป็นร้อยๆพันๆคนเนี่ยบริจาคมาเนี่ยผมได้ยินว่าอาลีบาบานี่จะบริจาคประมาณ 15,000 ล้านเหรียญใช่ใช่ใช่เพราะว่าสีจิ้นผิงบอกพวกอยู่ร่ำรวยแล้วเนี่ยพวกอยู่ทำอะไรบ้างเนี่ยไปเที่ยวขยายกิจการต่างๆสร้างผลกำไรจากใครล่ะจากประชาชนจากคนจีนจากผู้บริโภคจีนแล้วอยู่ไม่ตอบแทนเขาได้ยังไงก็เลยเป็นที่มาใช่ไหมวันนี้แล้วเงินนั้นเนี่ยเขาจะเอามาอยู่ตรงไหนเอ่ยเงินตรงนี้ผมเชื่อนะฮะว่าเขาจะเอามาเนี่ยตั้งเป็นกองทุนเป็นกองทุนที่ทำไมเอ่ยที่จะมาดูแลคนลากย่าที่จนที่สุดขึ้นมาใช่ว่าคนพวกนี้ที่วันนี้เขาบอกเขาจนเขาบอกว่าไม่จนในมุมมองของเขาบอกว่ามีบ้านอยู่มีเสื้อหน้าหนาวใส่มีอาหารกินนะมีหมอให้รักษามีโรงเรียนให้ลูกเรียนอันนั้นเขาบอกว่ามีปัจจัย5ไปแล้วแต่รัฐบาลยังไม่พอครับรัฐบาลต้องการมายกระดับของคำว่า5ปัจจัย5เนี่ยให้มันสูงขึ้นโดยเอาเงินคนรวยมานะฮะเขาบอกว่ากุ้งถงฟู่อี้กงถงคุยแปลว่าร่วมมาทำไมเจริญรุ่งเรืองด้วยกันรุ่งเรืองร่วมกันนะเออรุ่งเรืองร่วมกันใช่ไหมฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะได้อย่างนี้ก็ใช้การประกาศอย่างที่ว่าโอเคเชิญคุณยุทธชัยคำถามที่สองครับในคำถามจากคุณครูสนุกบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้การศึกษาการเข้าใจการเลือกตั้งว่าเลือกคนดีเขาเก่งเลือกยังไงกล้าปฏิเสธการซื้อเสียงไหมครับนี่คุณวิกรมแหมตรงนี้เนี่ยมันก็เฉพาะในเมืองนะต่างจัง
เสร็จหมดต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีเหลือเห็นไหมในเมืองเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มันก็ยังโอเคนะครับอันนี้ผมขอไปคุณลาวัยได้ไหมฮะครับคุณลาวัยบอกว่าก็เชิญนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาบริหารประเทศหรือย้อนไปหาการปกครองสมัยร.5ดีไหมน่าสนใจครับคุณวิกรมใช่ไหมแต่ผมขอตอบเมื่อกี้ที่ว่าผมขอตอบเมื่อสักครู่ขอเมื่อสักครู่นี้ก่อนว่าก็คนไทยยังจะขายเสียงอ่ะและก็การศึกษายังไม่พอแต่ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราเลือกด้วยวิธีใหม่แล้วเศรษฐกิจดีขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วเราเปรียบเทียบแล้วก็เห็นว่านักการเมืองที่คอร์รัปชันผู้บริหารก็มาที่ไม่คิดถึงประโยชน์ของประชาชนเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยประชาชนก็จะไม่ยอมเลือกคนเหล่านี้นะจะซื้อเสียงขนาดไหนก็ตามผมเชื่อว่ามันอาจจะใช้เวลาระยะหนึ่งแต่เราต้องพิสูจน์ด้วยผลงานว่านักการเมืองที่เลือกมาอย่างชนิดที่เราตรวจสอบได้แล้วมีผลงานจริงๆนั้นเขาจะทำให้ฐานะความเป็นอยู่เราดีขึ้นแต่ถ้าเรายังยอมรับเงิน500บาท 1,000 บาทแล้วก็ไปลงคะแนนให้กับคนที่โกงที่เอาเสียงเราไปแล้วไปทำอะไรไม่รู้เนี่ยเราก็จะเลิกฉะนั้นมันต้องใช้เวลาแต่ว่ามันไม่นานหรอกถ้าหากเรามีกระบวนการที่จะเปรียบเทียบให้เห็นและดูเป็นประเทศอื่นสิถ้าเขาไม่มีการโกงกินเนี่ยประเทศมันพัฒนาไปถึงไหนลูกหลานเราจะได้ดิบได้ดียังไงอนาคตเป็นยังไงดังนั้นตรงนี้ก็ต้องตอบให้ได้มิฉะนั้นทุกคนไทยก็จะบอกโอ้ยพูดไปเถอะยังไงก็ยังซื้อเสียงกันอยู่ขายเสียงกันอยู่แต่ไอ้วงจรอุบาทเนี่ยมันต้องจบนะครับจบด้วยวิธีการให้การศึกษาจบด้วยการแสดงเป็นตัวอย่างจบด้วยการที่ผมว่าคนรุ่นใหม่นะคุณวิกรมเชื่อในเรื่องของความบริสุทธิ์สิทธิมนุษยชนเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยสูงขึ้นเยอะนะฉะนั้นเรามีความหวังนะครับว่าคนรุ่นใหม่จะมีพลังมีแรงที่จะช่วยกันสร้างกติกาใหม่ได้นะคุณมิกรใช่ใช่อันนี้เนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็เวลานั้นเนี่ยผมว่าคุณสุทธิชัยกับผมก็ไม่อยู่แล้วแหละต้องอยู่เพราะว่าเนี่ยมันใช้เวลามาหลายสิบปีแล้วนะเพราะว่าเราประชาธิปไตยมา88ปีแล้วครับวันเนี้ยเราคงจะเหนื่อยนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะดูผลงานเราก็ดูผลงานมาตั้งหลายสิบปีแล้ววันนี้เราคุณสุทธิชัยเชื่อเรื่องการที่คนไปตอนเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ประกาศนะฉันจะทำไอ้นู่นทำไอ้นี่เห็นไหมแล้วก็เลือกตั้งเสร็จถามว่ามีกี่คนที่เขาทำตามที่เขาได้ประกาศไว้น้อยมากและตรวจสอบไม่ได้ด้วยตรวจสอบไม่ได้ด้วยเสร็จแล้วคนพวกนี้ก็กลับมาอีกเห็นไหมในระบบเดิมของเราเนี่ยนะในระบบเดิมนั่นคือปัญหาก็คือทุกคนพูดดีหมดเพื่อจะขอไปไหนก็ยกมือไหว้แต่พอเป็นมาแล้วเนี่ยนะต้องให้คนมากราบอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นมันเป็นวงจรมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระบบของเราแต่ผมมีความมั่นใจตรงที่ว่าเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเราใช้เป็นประโยชน์เนี่ยนะจะตรวจสอบคนเหล่านี้ได้นะแหมแต่ขนาดน้าแกบอกว่ามีใบเสร็จไหมวันนี้นะขอไปสาบานเนี่ยต่างกับญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นเนี่ยรัฐมนตรีคนไหนไปเที่ยวแล้วไปเซ็นมานะแล้วก็ไปใช้เงินงบหลวงนะแค่เขาถูกคนมาบอกนั้นเขาลาออกเลยอ่ะเออใช่ไหมในประเทศไทยถามว่าเออมีหลักฐานไหมมีหลักฐานไหมเอ้ยผมขอไปสาบานต่อหน้าพระแก้วอ่ะคำถามที่คุณวิกรมยกขึ้นมาคุณราวัยบอกก็สมควรเชิญนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาบริหารประเทศเป็นไงอันนี้เป็นแค่ตัวเลือกผมว่านักธุรกิจหลายคนเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นนักธุรกิจเต็มตัวครับนักธุรกิจหลายคนเนี่ยไม่มีจริยธรรมและคุณธรรมเพราะพวกนี้เขาก็ทำเพื่อธุรกิจครับอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะต้องระวังนะฮะว่ามีนักธุรกิจหลายคนขนาดเป็นข้าราชการเป็นนักธุรกิจนะฮะแล้วก็มาเป็นนักการเมืองมันยังกินบ้านกินเมืองกันอย่างขนาดนี้เลยครับใช่ไหมฮะฉะนั้นการที่เราจะมีเครื่องล่อนวันนั้นเนี่ยนะว่าเออมันมี
เงื่อนไขยังไงเช่นวันนั้นเราบอกใช่ไหมว่าคนที่จะมาเลือกตั้งได้เนี่ยก็จะต้องมาเข้ามาเลือกเป็นนายกได้เนี่ยก็จะต้องมีใบเขาเรียกว่าใบอะไรเอ่ยใบสำแดงนะฮะว่าอดีตนี่เป็นลูกเต้าหลานใครเหมือนฉีดวัคซีนมาแล้วเหมือนใบฉีดวัคซีนใช่มีภูมิต้านทานคอร์รัปชันละมีภูมิต้านทานในตัวละใช่ต้องมาดูว่านายกนายขอนี่มีแบ็กกราวด์นะมีภูมิหลังยังไงแล้วก็เรียนอะไรมาเราต้องเรียนจริงนะนี่วันนี้พวกเรียนปลอมๆนี่เยอะมากไปไม่ไปซื้อมาเนี่ยนะไปซื้อประกาศนียบัตรไปซื้อปริญญามาไม่เอานะนี่ผมเห็นคนหนึ่งนะเป็นสสตอนนี้ที่มีชื่อเสียงมากเขาบอกว่าเขาไปเรียนจบด็อกเตอร์ที่อเมริกาแล้วปรากฏว่าพอมาพูดภาษาอังกฤษหน่อยเขาบอกเออเขาลืมละเลยพูดไม่ออกโอ้โหไม่ก็อดเนี่ยผมตลกมากตลกมากๆเลยนะบอกว่าเนี่ยวันนี้เรามีนักการเมืองเยอะมากคุณวิชัยคิดว่านักการเมืองของเราที่บอกว่ามีประกาศนียบัตรเนี่ยเต็มไปหมดเลยไปเรียนที่นู่นไปเรียนที่นี่มันของจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้แล้วมีบางคนเนี่ยนะที่มีชื่อเสียงอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะบอกว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้แต่คณะเนี่ยยังตอบไม่ถูกเลยใช่แล้วไปตรวจดูเนี่ยเป็นห้องแถวนะไปซื้อมาจากมหาวิทยาลัยห้องแถววันนี้เราเนี่ยนะนักการเมืองที่เราพูดเก่งนะแสดงออกเก่งนะแล้วก็หาเสียงเก่งแต่ทำงานเป็นยังไงเอ่ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องวันนี้ผมถึงบอกว่าเราควรจะต้องสกรีนด้วยการที่มีใบนะฮะเหมือนไอ้อะไรพาสปอร์ตนะโควิดนี่แหละถูกต้องนะฮะว่าเขานี้นะฮะหนึ่งใบเนี่ยแหละคุณวิชัยก็ต้องฉีดครบโดสนะต้องฉีดครบโดสนะครบโดสแล้วคุณวิชัยลองดูนะว่าเอาแหละเขาช่วยลิสต์ออกมาแค่สองหน้าไอ้ใบสองส่วนเป็นแบบเหมือนบาลานซ์ชีตนะด้านซ้ายถามว่าเขาเคยทำอะไรประสบความสำเร็จลีสออกมาเลยด้านขวาเคยทำอะไรผิดพลาดในชีวิตให้ลีสออกมาให้หมดแล้วเราอันนั้นเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยสามารถดูตรวจสอบได้ตรวจสอบได้แล้วมีคอมเมนต์นะมีคอมเมนต์ข้างล่างอันนี้พอขึ้นจอทีวีอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์แบบเฟซบุ๊กนี่แหละครับเข้าไปคอมเมนต์ได้ว่านายกโกหกนายกเนี่ยไม่ใช่เรียนที่นี่เห็นไหมนายกนี่ไม่มีผลงานอย่างนี้วันนี้เราเอาพวกนี้ขึ้นหน้าจอที่บนทีวีกรมประชาสัมพันธ์ก็จะทำไมแสดงตนประชาชนช่วยกันตรวจสอบประชาชนช่วยกันตรวจสอบได้เลยใช่วันนี้พอได้มาแล้วเราก็ทำอย่างที่วันนั้นที่เราคุยไงใครได้คะแนนมาท็อป10ใช่ไหมแล้วดูใกล้แบบสีจิ้งผิงครึ่งหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้นี่เอาสเปคสีจิ้งผิงเอาสเปคลีกวนยูมาตั้งใช่อย่างนั้นก็ได้เห็นไหมแล้วถามว่าเราก็จะได้คนที่ทำไมเอ่ยเฮ้ยเหมาะสมแล้วก็อาจจะได้คนที่เลือกโดยประชาชนทั้งประเทศวันนั้นเราคุยกันบอกว่า10คนแรกใช่ไหมคุณวิชัยใช่แล้วเอา10คนแรกเนี่ยให้เขาเนี่ยนะไม่ก๊อปปี้งานกันไม่เอามาขึ้นเวทีให้แต่ละคนเนี่ยคุณสุริชัยมีทีวีไปถ่ายทอดเลยให้เขาทำเวลาเป้งเลยเหมือนทำข้อสอบอ่ะใช่แสดงเลยบอกว่าเนี่ย3 ข้อเอา3ข้อเนี่ยให้เขาไปทำไมนะให้เขาไปแสดงวิสัยทัศน์ก่อนใช่ในเวลาเดียวกันสมมติ10 โมงเป้งให้เขาพูดเลย2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงให้แล้วก็จบพร้อมกันแล้วเสร็จแล้วก็เอาไอ้วิดีโอเอาคลิปนั้นมาถ่ายโดยที่ต่างคนประเทศไม่เห็นหน้ากันไม่ได้ยินกันต่างคนต่างนำเสนอของตัวเองนะไม่ลอกกันบ้านกันนะใช่ก็คือหมายความว่ากลัวก๊อปไงถ้าเป็นบนเวทีเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยมันก๊อปกันวันนี้ไม่เอาวันนี้นายกถึงนายงอนายคอเนี่ย10 คนเนี่ยนะอัดพร้อมกันเลยเราก็ถ่ายหนังถ่ายคลิปถ่ายทีวีไปเลยแล้วเสร็จแล้วพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็เอามาออกกรมประชาสัมพันธ์ออกให้ครบ10 คนครับแล้วให้ประชาชนมาให้คะแนนเหลือ5 คนเหลือ5 คนเหลือ5 คนเสร็จแล้วพอ5 คนมาเสร็จแล้วตอนนี้เอา5 คนนี้มาเวิร์กช็อปครับมาทำเวิร์กช็อปก็ให้โจทย์อีกนะอยู่ไปหาครม.อยู่มาครับไปเลือกเลยคนที่อยู่จะตั้งเป็นครม.เนี่ยเอาให้เวลาอยู่อาทิตย์นึง2 อาทิตย์ไปหามาแล้วครม.นี้มาบริหารประเทศ
เหมือนจริง3ข้อเวิร์กช็อปเลยนะมาสร้างสถานการณ์เป็นซิมูเลชันให้เป็นการจำลองสถานการณ์เฮ้ยเจอวิกฤตอย่างนี้จะแก้ยังไงใช่ไหมใช่อันนี้เห็นภาพไม่ต้องวิกฤตไม่ต้องวิกฤตให้โจทย์ไปเลย3ข้อประเทศไทยเศรษฐกิจจะโต 10% จะทำยังไงแล้วประเทศไทยจะสงบสุขไม่มีผู้ร้ายไม่มีคนห่วยๆไม่มีเต็งทำยังไงแล้วก็ประเทศไทยจะไม่มีคนจน3ข้อนี้ให้เขาตั้งเป็นครม.แล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยสมมติว่าเราบอกโอเคเริ่มนะวันจันทร์เวลา10โมงเช้าเป้งทุกคนก็อยู่ในห้องของตัวเองไม่เห็นกันนี่มันเหมือนสอบจองหวนของจีนซะในอดีตเลยนะสอบจองสอบจองหวนน่ะฮะคุณสุริชัยวันนี้เราไม่เกี่ยงนะว่าใครจะเป็นอะไรเราต้องการเป็นแบบลีกวนยูกับสีจิ้งผิงเราให้โจทย์มา3ข้อเนี่ยเป็นได้เลยแหละเอ้าสมมติว่าให้เขาอยู่ในครม.ให้เขาเลยนะ4ชั่วโมงลื้อไปวางลื้อไปคุยลื้อไปวางแผนลื้อไปแก้ปัญหาลื้อไปทำอะไรมาเสร็จแล้วเอา4ชั่วโมงเนี่ยนะมาเปิดนะฮะเปิดให้คนในประเทศนี้อ่านดูดูเสร็จแล้วก็ให้คะแนนใน5รัฐบาล5คนเนี่ยจะให้ใครเป็นเบอร์1อ่ะให้เรตติ้งกดกันเลยนะกดกันแบบทรัมป์กับไบเดนแล้วก็อันนี้ก็ด้วยการตัดสินของประชาชนทั้งประเทศฉะนั้นจะมีคนมาแย้งคุณวิกรมได้ไหมว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยคุณเอาตัวอย่างลีกวนยูหรือว่าสีจิ้นผิงหรือว่าหลี่เสียนหลงเนี่ยเขาปกครองแบบเผด็จการนะระบบที่คุณวิกรมเสนอเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยไหมคุณสุนชัยคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยการเลือกเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยไหมแน่นอนการให้คะแนนเนี่ยการให้คะแนนนี่มันเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเอ้าสมมติเราพูดนะวันนี้เราเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ว่าเราอยากจะได้คนดีคนเก่งวันนี้คนไม่โกงคนซื่อสัตย์คนดีคนเก่งคนทุ่มเทให้กับประเทศเราต้องมีแนวให้เขาคิดไม่งั้นเดี๋ยวมันตอบสเปะสปะแต่ที่จริงก็ไม่ต้องก็ได้เราบอกเอ้ยไม่ต้องหรอกแม้เดี๋ยววันยังไงที่คุณวิชัยเราบอกว่าเรามีแค่3ข้อ3ข้อที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศไทยมั้ยถ้าประเทศไทยสามารถทำ3ข้อนี้ได้คุณสุริชัยคิดว่าจะระบบอะไรมันจะแคร์ไหมขอให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเอาไม่ใช่อยู่ดีกินดีประชาชนไม่มีจนสัก1คนน่ะแล้วไม่มีผู้ร้ายไอ้พวกอะไรในพุ่มพวงดวงดีอะไรนั่นน่ะฆ่ามา6ครั้งแล้ว อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่มียาเสพติดวันนี้เสร็จ2ส่วน3ของนักโทษในกรมพินิจแม่กรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นพวกยาเสพติดหมดเลยแล้วจับกันทิ้งเป็น10ล้านเม็ดเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะระบบประชาธิปไตยของเราไงวันนี้เรายกตัวอย่างสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์ไม่มีสิงคโปร์คนจนเนี่ยน้อยมากนะเรื่องความปลอดภัยคุณวิชัยมีลูกมีอซอเนี่ยไปเดินสิงคโปร์เนี่ยก็ไปเดินในกรุงเทพเนี่ยคุณวิชัยที่ไหนเป็นห่วงมากกว่าก็เชื่อว่าอยู่สิงคโปร์มันปลอดภัยกว่าอาชญากรรมน้อยใช่เราเป็นตัวอย่างแล้ววันนี้เราไม่เอาลีกวนยูไม่เอาเซิงโฉบผิงเอา3ข้อเนี่ยว่าใครจะบริหารครม.ได้ดีที่สุดแล้วเราก็เอาอันนั้นนะฮะมาเปิดสักอาทิตย์นึงให้คนได้ดูกันทั้งประเทศดูได้หมดแล้วอีกอาทิตย์นึงทำไมลงคะแนนลงคะแนนโดยทำไมจากจอขึ้นจอขึ้นไปเลยเราก็มาดูพร้อมกันนะเอาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าเหมือนกับที่เราเลือกตั้งไงเออกดเลยนายกโอ้โหตอนนี้ไป1ล้านนายขอตอนนี้ไป2ล้านแล้วอันนี้มันมีที่มาใช่ไหมว่าใครกดอ่ะมีกลัวไหมว่าคนจะซื้อเสียงกันวิธีนี้จะซื้อได้ยังไงอ่ะก็เขาก็ไปจัดตั้งจัดตั้งสู้กันกับประชาชนที่ไม่จัดตั้งวันนี้ประมาณ40กว่าล้านเสียงเนี่ยนะทั้งประเทศเนี่ยคุณวิชัยมีแมวที่ไหนเนี่ยจะไปสามารถไปบริหารซื้อเสียงได้คุณวิชัยเราคิด common sense นะคุณวิชัยใช่ไหมวิธีนี้ถามว่ามันมีอะไรที่1เป็นธุรกิจการเมืองสองมันต้องลงทุนผู้ที่จะไปสมัครหรือผู้ที่จะไปขึ้นเวทีนี้ไม่ต้องเสียนะถ้าหาเสียงเลยแม้แต่1บาทเพราะกรมประชาสัมพันธ์เอาไอ้หนึ่งใบอ่ะไอ้ใบนั้นน่ะนะให้แล้วใบนั้นก็สามารถให้คนเข้าไปนะไปทำไมไปคอมเมนต์ได้แล้วการคอมเมนต์นั่นก็ต้องให้คะแนนอีกนะครับ
เพราะว่ามีคนแบบพูดบอกว่าโอ้ฉันจบนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่อเมริกาแต่ถึงเวลามาพูดภาษาอังกฤษบอกก็ลืมไปแล้วเฮ้ยคุณวิชัยผมเนี่ยนะอยู่ไต้หวันนะผมก็ยังโมโบเบเบไปภาษาอังกฤษจะเอาแบบลีกวนยูนะแบบแอคเซนต์อังกฤษผมก็พอไหวนะจะเอาแบบจอร์จบุชนะฮะเอาแอคเซนต์ของอเมริกาก็ยังไหวแต่คนที่ไปเรียนอเมริกาเนี่ยนะแล้วบอกว่าเอ้ยลืมไปแล้วอันนี้มันตลกไหมสูตรนี้เนี่ยสูตรของคุณวิกรมจะทำให้ไม่ต้องทำให้การเมืองเป็นธุรกิจแบบที่ต้องลงทุนแล้วก็ต้องได้ขอได้ผลตอบแทนมาเพราะว่านักการเมืองที่ผ่านมานั้นลงทุนจะด้วยวิธีการลงทุนแบบไหนซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงแต่ว่าลงทุนแล้วเนี่ยพอเข้าไปมีอำนาจก็ต้องเอาคืนสิใช่ไหมเก็บเกี่ยววันนี้ไม่มีต้นทุนใช่ไหมคุณที่ชัยสมมุติว่าครม.มีเลือกมา5ครม.แล้วแล้วพวกเราก็มาดูว่าใครเนี่ยแค่3ข้อเนี่ยไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยเขาทำได้ดีแล้วเออคนนี้เก่ง1ดูจากแบ็คกราวด์เขาดูจากผลงานของเขาดูจากสิ่งที่เขาเสนอนำเสนอเราเนี่ยตั้งแต่รากหญ้าจนกระทั่งถึงระดับท็อปของประเทศไทยเนี่ยเห็นกับตาก่อนที่จะเลือกเขาบอกเอ้ยหรือเอาคนนี้มาแล้วที่สำคัญคืออย่างนี้เมื่อกี้นี้เราผ่านเครื่องร่อนมาแล้วสมมุติว่าเราได้มา1ครม.สมมุติเราบอกว่าปีนึงเนี่ยเรามาสังคายนากันสังคายนานี้ถ้าเกิดว่าไม่ประสบความสำเร็จป่วยมาทำแบบนี้อีกให้เรตติ้งอีกมี probation ใช่ไหมมีการทดลองงานใช่ไหมเอาเราจะให้เขาปีหนึ่งก็ได้2ปีก็ได้แล้วเสร็จแล้วนี่นะปลดได้ด้วยเสียงประชาชนปลดได้ด้วย recall เขาเรียก recall อย่างนี้คุณวิชัยลองคิดดูนะถ้าสมมติผมเนี่ยเกิดรับงานนี้แหละผมก็ต้องรีบทำเพราะทำไมเอาให้2ปีดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นยังไม่ทันทำอะไรก็2ปีปั๊บเราก็มาเลยเอาผลงานมาขึ้นจอตรวจการบ้านตรวจการบ้านตรวจการบ้านแล้วก็ให้คะแนนคะแนนคืออะไร1กับ2เมื่อกี้เห็นไหม1คือรับรอง2คือไม่รับรองอันนี้ก็คนที่เขาทำงานนี่เขาจะต้องกูรีกูจอไหมแน่นอนและให้ครั้งหนึ่งนี่5ปี5ปีสมมติว่า2ปีเนี่ยมาให้คะแนนเลยนะกด1กับกด2แล้วถ้ากด1ไอ้นี่รอดไปไอ้นี่รอดไปก็ไปทำไมให้อีก3ปีไปทำแสดงว่าทำได้แล้ว3ปีนั้นก็มาสรุปสมมติมาสรุปจริงได้เรื่องไหมก็กด1กด2อีกสมมติว่ากด1คนนี้ดีก็ให้คนนี้ทำต่อไปอีกสิเอ้าทำไมเราต้องมาเลือกตั้งใหม่มันวัดกันได้ด้วยผลงานเลยใช่ไหมใช่แล้ววัดกันด้วยคะแนน1กับ2คะแนนกด1กด2มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีส.ส.อยู่ในกวนคุณกี่คนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณสามารถที่จะดูแลส.ส.ยกมือให้คุณไม่มีการที่ส.ส.จะมาข่มขู่คุณว่าถ้าคุณไม่ทำตามนี้เราจะไม่ยกมือให้คุณมันจะปัญหาตรงนี้มันจะแก้ได้ไหมไม่มีเลยไม่เกี่ยงไม่เกี่ยวทั้งนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับ KPI ทุกอย่างวันนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยคุณวิชัยตั้งกับการเลือกตั้งเนี่ยเห็นไหมตั้งกับ10ท็อป10นี่10นี่ก็จากทำไมจากผลงานนะจากวิสัยทัศน์แล้วก็ท็อป5ก็มาจากในเรื่องของการแสดงนโยบายที่จะไปทำนะฮะแล้วก็อีก2ปีมาเฮ้ยมาดูกดอีกไม่น่าที่กดก็ดู KPI ว่าไอ้ที่ลึกวันนั้นนะได้ประกาศออกมาว่าจะทำ3ข้อนี้ให้เสร็จเนี่ยแล้วลึกเป็นยังไงเอ้าเศรษฐกิจโตกี่เปอร์เซ็นต์ใช่เห็นนี่เอ้าแล้วโจรผู้ร้ายเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเสพติดเป็นยังไงโจรผู้ร้ายเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเสร็จแล้วเรื่องของอะไรคนจนลดลงหรือเปล่าถามข้อคุณสุทธิชัย2ปีเนี่ยเราเนี่ยต้องให้ความยุติธรรมกับคนทำงานเราอย่าไปกันแนะกันแหนกับเขานะ2ปีปล่อยให้เขาไปทำแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บไว้ตอนนั้นคุณสุทธิชัยตื้บเต็มที่เลยตอน2ปีถ้าสมมุติว่าเขารอดก็ให้บริหารอีก3ปีเอาเป็นว่าถ้ายังมีคำถามมีข้อข้องใจสัปดาห์หน้ายังคุยกันต่อได้นะครับเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยเราต้องช่วยกันคิดต่อยอดประชาชนทุกคนที่ท่านมาฟังติดตามรายการนี้ก็นำเสนอความคิดเห็นมาเราจะได้นำมาถกแถลงกันอีก
รายการนี้โลกเปลี่ยนสีต้องการเป็นเวทีสำหรับทุกคนครับที่จะร่วมกันคิดว่าเราจะให้ประเทศไทยเราออกจากกับดักการเมืองเช่นนี้ได้อย่างไรวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี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 ครับ CEO Vision on Podcast เปิดวิสัยทัศน์ CEO by Thinking Channel